โดยเฉพาะเพลงดีไหมครับดีไหมครับเออคือเพลงนี้เป็นเพลงเปิดตัวถูกต้องไหมใช่ครับนะครับคือบางคนเนี่ยศิลปินบางคนเขาจะเอาเพลงช้าในการเปิดตัวบางคนก็จะเอาเพลงเร็วในการเปิดตัวสำหรับออฟแล้วเนี่ยเอาเพลงนี้ทำไมต้องเป็นเพลงดีไหมครับเป็นเพลงเปิดตัวด้วยฮะเนื่องจากเป็นเพลงนี้มีความเป็นออฟสูงเลยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดจะให้เห็นทางภาพอย่างเงี้ยคนดูจะพอคนสมมุติว่าใครเห็นหน้าออฟหรือเอ่ยชื่อออฟออกมาเงี้ยจะนึกถึงความสนุกสนานเลยเฮ้ยออฟเหรอเอารับรองเตรียมตัวสนุกเตรียมตัวมันก็ได้แล้วทีนี้พอมี MV ออกมาเนี่ยเป็นตัวแรกก็เลยแบบว่าอยากจะเสิร์ฟความสนุกสนานเข้าไปครับก็เลยเอาตัวดีไหมครับมาซึ่งเพลงนี้เนี่ยมีความพิเศษหลายอย่างไงเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมีครูเพลงดีแล้วก็ผู้เรียบเรียงที่ทำให้กับพี่ก๊อตมาหลายอัลบั้มอย่างอาจารย์เอ๋วันชัยอยู่พัฒนวงศ์ครับครับกับอีกอย่างนึงความพิเศษมากก็คือมีน้องเปาวลีพรพิมลมาเล่น MV ตัวนี้ให้ซึ่งเป็นตัวแรกของน้องเขาด้วยครับผมแล้วน่ารักอ่ะ MV ตัวนี้ดูแล้วอิ่มอ่ะดูแล้วมันครับบอกเออดนตรีก็ดีโปรดักชันก็ดีแล้วบรรยากาศก็ได้เหมือนแบบมันเหมือนร้านอาหารแถบอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีแบบว่าเออมีคนเต้นเยอะเต้นตามเรามีความบังเอิญในนั้นเยอะครับแบบว่าจริงๆแล้วออฟนั่งอ่านหนังสืออยู่ในร้านแล้วพอไปเจอน้องปังไปปิ๊งเขาแล้วก็ไปชวนคนนู้นคนนี้มาเต้นอะไรแล้วก็จีบเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คล้ายๆหนังแขกเหมือนกันมันไม่ถอดมันนึกถึงแบบพวกแบบละครบรอดเวย์ประมาณบรอดเวย์ด้วยการเต้นจะมีเดินเหินนั่งอะไรจะมีเหตุผลหมดนะฮะนั่งแบบก็ต้องหมุนตัวก่อนลุกขึ้นมาเสยผมอะไรเงี้ยแล้วเป็นไงบ้างหลังจากที่ MV เพลงนี้ครับนะฮะถูกเปิดออกอากาศนะฮะด้วยว่าจะเป็นทั้งช่องแฟนทีวีหรือว่าช่องฟรีทีวีก็ตามทีนะครับหรือว่าหลายคนที่ได้ดูเพลงนี้จาก DVD ของออฟนะครับหลังจากที่ไปทัวร์นะครับตามสถานีวิทยุหรือพลังภาพหรืออะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่คนขอนะส่วนใหญ่คนขอเพลงนี้ทั้งที่ยังไม่เห็นภาพด้วยนะครับคนก็จะชอบบอกว่าเออสนุกสนานดีเป็นจังหวะใหม่อ่ะเป็นจังหวะลูกทุ่งแบบเหมือนจะไม่ค่อยได้ฟังแนวนี้อะไรเงี้ยฮะแล้วด้วยความเป็นออฟเอามาถ่ายทอดเอามาร้องในเพลงนี้เนี่ยบอกว่ามันสนุกมากดูแล้วเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่ดีครับมันก็ตรงกับตัวเราตรงกับตัวเราเราก็เป็นแบบเนี้ยใช่แล้วจิตจริงแล้วก็จิตอย่างเงี้ยครับเหมือนกันมีอะไรนะมีจงมีจานมีอะไรนะมีลงมีล่อนอะไรเขาเรียกว่าเหมือนเล่นใช้พร็อพต้องใช้พร็อพอย่างเงี้ยครับแก้เขินอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูพิเศษดีนะมีสมมติว่าเนี่ยอย่างใช้ถาดใช้อะไรเงี้ยใช่ฮะมีบอยเดินมาอ้าวหาเล่นซะหน่อยวิ่งไปขโมยถาดเขาแล้วก็แหมเอามาหมุนเล่นแล้วก็ไปโชว์สาวอะไรเงี้ยมันต้องอย่างงี้ฮะคุณฟังทุกท่านฮะคืออ๊อฟพูดแบบตรงประเด็นฮะผู้ชายเราต้องอย่างงี้คือมันต้องหาจุดเด่นให้กับตัวเองเออมูเราชอบผู้หญิงแล้วแบบว่าติ๋มติ๋มมาแบบมันต้องอย่างงี้ใช่ป่ะพอล่าให้มันจะรู้ว่าเอ้ยเราชอบเธอนะแต่ก็แล้วแต่ผู้หญิงเหมือนกันนะคะบางทีผู้หญิงเค้าก็อาจจะชอบผู้ชายติ๋มติ๋มหยิ่มหยิ่มก็ได้เหรออ้าวเราก็แล้วแต่ผู้หญิงอ้าวงั้นเราแล้วแต่สถานการณ์ด้วยเราก็ไม่ใช่สติของพอล่าสิเอาอีกแล้วหนูสวยเลือกได้มากประมาณนั้นค่ะโอเคนี่คือ MV ที่แบบว่าเราดูแล้วแบบอิ่มมากมีความสุขมากแล้วโดยเฉพาะคนที่คิดถึงออฟสุพนัทนะครับดูแล้วโอ้หายคิดถึงจังเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ออฟบอกมันมีอะไรที่แบบพิเศษหลายหลายอย่างในเพลงนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับ MV เพลงดีไหมครับซึ่งมีท่าอะไรนะท่าเต้นท่าเต้นนิ้วโป้งนิ้วข้างหูแล้วก็ขึ้นลงนะสลับกันดีไหมครับพี่เลยนึกถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตเนี่ยสมมุติว่าถ้าไปร่วมไปเล่นอะไรเงี้ยนะฮะจะมีใครที่แบบว่าเต้นตามอะไรท่าแบบนี้เต้นตามได้นะได้ออฟเคยสอนพี่ไม่ยากนะครับขนาดผมดูโง่ๆหน่อยก็ยังโอเคอยู่นะยังพอได้อยู่การนั้นสเต็ปเทพนะเด็กเทพเลยเหรอคะอิมโพไวส์ท่าช่วงขาอะไรเงี้ยพี่มั่วเอานั่นแหละฮะโอเคมาถึงอีกเพลงหนึ่งฮะคืออย่างนี้หลังจากที่เพลงนี้เนี่ยนะครับมีกระแสออกตอบรับอย่างดีนะครับต่อการเปิดตัวของออฟสุพนัทแล้วก็เลยมีเพลงช้าออกมานะครับเพลงนี้เนี่ยชื่อเดียวกับชื่ออัลบั้มด้วยเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าซึ่งเพลงนี้เนี่ยเท่าที่เราได้ฟังจากพี่ๆน้องๆ นะครับตามคลื่นวิทยุต่างๆเนี่ยนะครับหลายๆคนก็บอกว่ามีคนขอเพลงนี้ของออฟมามากอ๊อฟอยากจะพูดอะไรกับเพลงนี้จากประสบการณ์ที่อ๊อฟไปทัวร์สถานีวิทยุมาครับใช่มั้ยครับผมก็ถือว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ส่วนใหญ่คนนิยมขอเป็นพิเศษครับ
เนื่องจากว่าเขาบอกว่าเป็นเพลงที่ฟังดูแล้วอบอุ่นน่ะฟังดูแล้วเหมือนกับแบบเฮ้ยออฟเปลี่ยนไปเพราะว่าเมื่อก่อนออฟจะสนุกสนานอย่างเดียวไงสำหรับแฟนๆที่ชอบฟังเพลงคนฟังจริงๆนะฮะฟังดูแล้วเออออฟรู้สึกว่าดูโตขึ้นเนาะอบอุ่นดูเข้าใจผู้หญิงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูสุภาพเพราะเพลงนี้เนี่ยเนื้อหาเขาจะสุภาพมากมาขอผู้หญิงขอความรักผู้หญิงด้วยคำพูดที่สุภาพมากครับแล้วก็ถ่ายถามว่าเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าเนี่ยครับกระแสตอบรับดีครับดีเลยใช่ไหมครับผมนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราบางคนอาจจะฟังแล้วแบบนึกภาพไม่ออกนะลองเล่าพูดถึง MV หน่อยสิครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวอะไรครับ MV ตัวนี้จะย้อนยุคหน่อยครับผมแบบเหมือนกับย้อนไปสมัยจีนโบราณแล้วโปรดักชันสวยงามฮะสมจริงสมจังทุกอย่างแล้วนางเอกก็สวยด้วยครับผมแล้วเราไปถ่ายกันที่เยาวราชเพราะนั้นได้บรรยากาศจีนจริงๆแล้วจะมีฉากที่ขอความรักจากสาวอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะเหมือนกับเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อ่ะเราใหญ่เราเจ๋งเราขอขึ้นเวทีไปร้องเพลงจีบเขาซึ่งแขกทุกคนก็ตกใจแต่ก็เห็นด้วยอะไรเงี้ยแล้วนางเอกก็เฉยทางหนีไปเพราะความเขินอายแล้วพอนางเอกหลับปุ๊บเราก็ย่องเข้าห้องเข้าไปโอ้ยไอตอนถ่าย MV นี่หลายเทคมากหลายเทคมากทำไมเอ้าไม่รู้เหมือนกันน่าจะโทษผู้กำกับมากกว่าเพราะเขาถ่ายหลายมุมหรือเราเขินหรือเราแบบว่าพี่คือมันยังไม่ดีพี่ผมขออีกเทคนึงเอาอีกเทคนึงดีกว่าอย่างนี้ป่ะถ่ายเขาถ่ายหลายมุมอ๋อเหรอแต่แฟนคลับจะชอบมาโทษผมว่าออฟตั้งใจทำให้หลายเทคหรือเปล่าเพราะมันต้องขึ้นเตียงไปกับใช่ใช่ก็ไปกระซิบข้างๆหูเขาไปบอกรักเขาโดยที่เขาหลับอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ขึ้นเตียงไปขึ้นเตียงใช่ขึ้นเตียงใช่ใน MV ขึ้นเตียงใช่ต้องตอบไปแล้วจริงๆถ้าเกิดใครได้ดู DVD แฟนคลับออฟได้ดูหมดแล้วใช่ไหมฮะใน MV เราจะเห็นนักเอกมิวสิกเยอะมากเลยเนาะหลายคนมากค่ะใช่กระจอกว่าออฟเป็นคนที่ใช้นักเอกมิวสิกเปลืองมากเปลืองมากคุณใช้ผู้หญิงอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วคุณได้ไปมีซีนกอดมีซีนอะไรเยอะจริงๆอ่ะในหลายๆเพลงนั่นแหละครับก็เป็นความตั้งใจของออฟสุภนัทเองหรือยังไงฮะออฟมันเราตั้งใจเกินไปไงแล้วเราทุ่มเทครับเราผมทำงานผมทุ่มเทก็เลยทำให้พ่วงกับเขามาเล่าให้ฟังบอกว่าออฟรู้ไหมอัลบั้มหน้าไม่มีนางเอกคนไหนกล้ามาเล่นกับออฟเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าเขามาเนี่ยเขาเปลืองตัวมาไม่หรอกแต่ไม่ใช่แต่จริงๆนะถ้าหลายๆคนได้ดู MV ทั้งหมดนะฮะในอัลบั้มชุดนี้เนี่ยคุณจะเลยว่าคือความเป็นออฟสุภนัทเนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะนักร้องเขาเป็นนักแสดงด้วยนะเอาจริงเนียนผมรู้สึกว่าทั้งอัลบั้มเนี่ยคุ้มไม่รู้ว่าคนฟังคุ้มคนดูคุ้มเปล่าแต่ผมอะคุ้มเงินไปเอาจริงต้องดูโอ้โหนางเอกน่ารักหลายหลายคนก็มีทั้งกอดทั้งหอมทั้งจูบใช่ใช่ครบเลยครบเลยจริงๆแต่ผมทุ่มเทไงผมอยากให้มันงานออกมาดีครับอันนี้ผมพูดส่งเสริมคุณมากเลยนะแบบให้มาที่ถามว่าคุณเนี่ยตั้งใจทำงานถูกต้องคุณกอดจูบใช่ไหมถูกต้องทำไมพี่ต้นอยากเล่นเอ็มวีขึ้นมามากเลยถูกต้องฮะมันเป็นจุดประกายจากตรงนี้นะฮะว่าเออออฟสุภนัทโอ้มีฉากเลิฟซีนหลายฉากเลยอ่ะเฮ้ยมันมีฉากแบบนี้รู้ป่ะมึงเนี่ยหรืออาจจะมีก็ได้อันนี้ก็เป็นความสามารถอีกอย่างนึงเพราะว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนออฟเนี่ยจะรู้ว่าออฟไม่ใช่มาเฉพาะนักร้องนะเขาเป็นนักแสดงด้วยฮะภาพยนตร์ก็เล่นมาแล้วละครคุณก็เล่นมาแล้วครับยังมีอะไรที่คุณอยากทำอีกฮะพี่เก๋ก็เล่นหลายแขนงหลายสาขานะฮะพี่เก๋กับวงการบันเทิงเนี่ยผมอยากจะไปนั่งแท่นแทนพี่ต้นไม่อยากเลยเป็นอาชีพลำบากในรายการเรื่องเล่าคนดังใช่ไหมครับนี่นะลำบากเงินน้อยนะเองนะกอดผู้หญิงก็ไม่ได้ไม่ได้เลยเป็นศิลปินน่ะดีที่สุดแล้วน่าสงสารอย่างงั้นสงสารมากครับใช่ครับชีวิตก็แบบว่ารันทดนะไม่มีเวลาต้องเหนื่อยอยู่ในห้องโอเคงั้นมันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผมยกเว้นแล้วกันดีมากครับดีครับดีมั้ยครับดีครับดีครับดีครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปดู SS กันหน่อยดีมั้ยครับเผื่อดีมั้ยครับดีครับดีครับนะฮะเออมีคำติดปากนะดีมั้ยครับนะครับก็เดี๋ยวไปดู SMS กันหน่อยละกันสำหรับคนที่ส่งข้อความเข้ามานะฮะทาง4242838กับคำถามที่เราถามว่าคุณแม่ของคุณเปรียบดั่งเช่นอะไรนะครับส่งมาที่4242838เรามีของรางวัลให้นะครับก็จะเป็นเข็มกลัดนะฮะออฟสุภนัทซึ่งผมยังไม่ได้เห็นยังไม่มีใครได้เห็นเลยออฟยังไม่ได้เห็นแต่ว่าท
่าที่ทราบคือจะเป็นรูปออฟแล้วก็นิ้วโป้งเป็นสัญลักษณ์นิ้วโป้งเหมือนยอดมนุษย์แน่เลยประมาณนั่นแหละนะครับแล้วก็ยังไม่มีที่ไหนแน่ๆครับแล้วก็เป็นของรางวัลพร้อมกับมีบัตรเติมให้อีก100บาทนะครับให้5รางวัลครับส่ง SMS มาได้ที่4242838ครับคุณแม่คุณเปลี่ยนอย่างเช่นไรครับค่ะเดี๋ยวอ่านเลยนะคะข้อความแรกนะคะเขาบอกว่าแม่เป็นพระในบ้านค่ะจากคุณปอประสานมีกรุงเทพนี่เองนะคะแม่เป็นผู้หญิงที่พ่อรักที่สุดค่ะจากสาวสุขุมวิทกรุงเทพเหมือนกันค่ะแม่เปรียบเสมือนตู้ ATM เพราะเวลาเงินหมดหรือไม่มีเงินแม่ให้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้ไม่ได้ลงชื่อมานะคะแล้วก็คุณแม่เปรียบเสมือนพระในบ้านในใจของลูกๆค่ะจากกีวีลำพูนแฟนเพลงของน้องออฟค่ะแม่เปรียบเสมือนลมหายใจเดี๋ยวก่อนนะพี่ลำพูนไปป่ะไปมาไปมาไปเป็นไงว่าที่ลำพูนเห็นเพราะว่าแฟนๆที่ลำพูนฟังรายการอยู่เยอะมากวันนั้นนะผมเหยียบมิดเลยครับผมเพราะว่าคุณไปเหยียบอะไรมิดหมายถึงว่าผมนั่งรถตู้ไปจากเชียงใหม่อ่ะฮะคือมีเวลาน้อยไงต้องรีบย้ายข้ามจังหวัดมาเพื่อสัมภาษณ์วิทยุที่ลำพูนครับแต่ผมก็ได้ของดีลำพูนมาเยอะนะลำไยเหรอคะลำไยก็กินต้องผลไม้ทางจังหวัดได้ของดีที่ลำพูนมาเยอะเหมือนกันคือผมไปทริปนี้เนี่ยทำให้ผมมีความสนใจในเรื่องพระเครื่องขึ้นเยอะเลยผมเห็นอยู่ก็เห็นออฟห้อยๆอยู่แล้วปกติก็จะไม่ค่อยมีในนี้ปกติไม่มีไม่มีฮะแต่ดีนะมันเป็นเรื่องของในด้านจิตใจอ่ะใช่ครับเขาบอกว่าถ้าคนไม่รักกันเขาไม่ให้ขนาดนี้นะต้องนะครับเพราะพระบางองค์เนี่ยที่ออกห้อยอยู่เนี่ยนะครับในฐานะที่พี่ก็ถือว่าเซียนพระคือป๋องสุพรรณรู้จักไหมฮะรู้จักไหมฮะไม่รู้จักป๋องสุพรรณเนี่ยนะฮะที่เขาเป็นแชมป์อะไรรู้จักของแฟนอะไรป่ะแฟนแท้แฟนแท้ป่ะนั่นนะฮะคนนั้นเลยอ๋อเหรอคะกับพี่เนี่ยนะสนิทกันมากพี่รู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักพี่นั่นแหละพี่จะพูดถึงกำลังจะบอกว่าพระเขามีเยอะมากแล้ววันนี้เนี่ยออฟก็มีพระบางองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะฮะนะครับมีก็ได้จากแฟนๆครับผมที่เขาแบบว่าจริงใจให้ออฟมาคือแล้วสถานีวิทยุทุกที่เกือบทุกที่ที่ผมไปในภาคเหนือนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเซียนพระทั้งนั้นเลยอ่ะผมเข้าไปเนี่ยโหขลังจังทำไมบิวอินกันแบบพระทั้งนั้นสวยงามครับครับแล้วพอคุยกันถูกคออ้าวออฟเอาไปลูกเอาไปออฟเอาไปเนี่ยผมก็ทั้งเหน็บทั้งคล้องทั้งตั้งหน้ารถตั้งหัวนอนครับช่วงนี้นะคือตอนแรกเนี่ยที่เดินเข้ามาเนี่ยเราออฟห้อยพระมาพี่คือคราวที่แล้วไม่มีอ่ะมาวันนี้ต้องตกใจโอ้โหรายการเราหน้ากลัวขนาดนี้ต้องใส่พระมาตัวคนหน้าคุณต้องมีพระคุ้มครองก่อนมาจากรายการทำไมเราจะแกล้งคุณเหรอเปล่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวต่อไอ้เรื่องนี้ครับถือเป็นที่ระลึกที่เราได้มาจากในหลายจังหวัดอย่างเงี้ยครับแม่เปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจค่ะจากน้องอุ้มบอกว่ารักคุณแม่ฉลาดหลายเด้อค่ะขอบคุณแม่ชื่อคุณแม่ฉลาดนะคะครับผมค่ะเขาบอกแม่แบบเสมือนลมหายใจคุณครูส่งอีกทีนึงนะคะแม่เป็นไงแล้วล่ะคะครับข้อความมันเยอะฮะครับแม่เหมือนต้นไม้จากพี่แมวเหมียวนนทบุรีเหมือนต้นไม้นะครับแม่เปรียบเสมือนนางฟ้าค่ะแม่เป็นน้ำแข็งที่ไม่เคยละลายเย็นอร่อยแล้วก็ชื่นใจจากสาวสาวสาวกรุงเทพนะคะเออแม่เป็นกระทรวงการคลังแล้วก็วงเล็บคลังสมบัติค่ะถามอะไรก็เบิกได้ตลอดจากคุณอ้อแอนะคะจังหวัดสุรินทร์จ้าแม่คือเจ้าหนูจำไมค่ะคือคอยถามเยอะทำไมอย่างนั้นบ้านช้าไปกับใครมาเมื่อวานเนี้ยออฟเคยเจอผู้อย่างนี้ไหมทำไมกลับบ้านช้าไม่คุณแม่เมื่อวานไปกับใครมามีคนเล่าให้แม่ฟังไม่รู้ไม่มีนะเจ้าหนูจำไม่มีคนใหญ่จะเป็นคำถามจากคุณพ่อมากกว่าป่าจะจำไม่กว่าอ๋อจำไม่กว่านะใช่ใช่ค่ะแม่เป็นนางเอกตลอดการรักแม่นะคะแม่คือสารพัดช่างทำอะไรไม่ได้ไปถามแม่ก่อนเลยแม่ทำได้หมดโอ้โหไม่ลงชื่อนะคะสารพัดช่างแม่เปรียบเสมือนตู้ ATM ครับมาอีกแล้วคุณแม่เปรียบดั่งน้ำที่ขาดไม่ได้เพราะเป็นสิ่งจำเป็นมากค่ะจากคุณนิดยโสธรจ้า คุณแม่คือกระจกที่ส่องแล้วทำให้เรามั่นใจและส่องแล้วชี้ทางให้รู้ผิดรู้ถูกจากน้องอุ้มจังหวัดขอนแก่นจ้าแม่คือซุปเปอร์มาร์เก็ตจากคุณพี่เล็กกรุงเทพเองค่ะคุณแม่เปรียบเสมือนบ้านของเราเพราะใน
เพราะบ้านเป็นที่อาศัยของทุกคนเพราะบ้านเราจึงต้องมีแม่ค่ะแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างจากป้าตุ๋ยค่ะนั่นก็คือคร่าวๆนะฮะทาง SBS อยากให้ส่งมาอีกนะฮะคุณแม่ของคุณครับเปรียบดังเช่นอะไรนะครับวันนี้ก็เปรียบมาหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะครับใครอาจจะเปรียบเทียบกับบางสิ่งบางอย่างที่ดูแบบแปลกๆก็ได้นะฮะแต่ว่ามันมีความหมายที่ดีก็ลองอธิบายไปด้วยแล้วกันนะฮะส่งข้อความมาที่4242838แล้วมีทั้งบัตรเติมเงิน100บาทแล้วก็เข็มกลัดดีไหมครับผมออฟให้ด้วยนะครับนะฮะพูดถึงเรื่องของเพลงแล้วผมว่าเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้ฟังก่อนแล้วเราจะกลับมาพูดคุยกันเพราะว่าเพลงนี้ชื่อดีกับชื่ออัลบั้มแล้วออฟก็ได้บอกไปแล้วว่าเออมันดียังไงมันพิเศษยังไงนะครับเป็นคนแรกครับเธอคิดถึงหรือเปล่าถูกต้องครับออฟสุพนัทครับกลับมาปุ๊บแล้วก็คุณตะกา